สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขประจำวันนะครับดาวเจ้าฤกษ์ดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็เหลือเวลาแค่3วันนะครับก็จะถึงวันที่1เมษายนแล้ววันนี้วันศุกร์นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็ถัดไปเป็นวันจันทร์แล้วเราก็จะรู้ผลกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะกลับมาจัดรายการที่วันจันทร์ผมจะได้นำตัวเลขรัฐบาลมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่นะครับเป็นนักลงทุนที่ชอบลงทุนวันลอตเตอรี่ออกนะครับต้องดูเลขอั้นต้องดูอัตราอะไรต่างๆแล้วก็จะดูเลขนะครับหลากหลายที่มาของนะครับเกจิอาจารย์ดังๆเพื่อจะเอามาวิเคราะห์เอามารวบรวมแล้วก็นำไปลงทุนกันก็จะมีนะครับนักลงทุนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรนะแต่ก็จะเป็นข้อเสียนะครับคือตัวเลขสวยๆเลขดังๆก็มักจะไม่ได้ราคาเต็มราคาจะไม่ดีแล้วบางทีก็อาจจะซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำนะดังนั้นถ้าใครที่เป็นนักลงทุนที่ลงทุนเนิ่นๆลงทุนล่วงหน้าลงทุนก่อนลอตเตอรี่ออกหลายๆวันก็จะได้ตัวเลขสวยๆแล้วก็ตัวเลขที่เขาเรียกว่าราคาเต็มนะครับที่สำคัญตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมีการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเป๋าตังบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราสามารถซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กันได้เรามีสิทธิ์เลือกตัวเลขนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่หนึ่งกันแหมเห็นเขาออกข่าวกันนะซื้อออนไลน์ถูกกันทีนะครับ30 ล้านบ้าง18 ล้านบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเราจะซื้อลอตเตอรี่6 ตัวตามเลขที่เราต้องการเนี่ยไม่ยากมากเลยนะไปเดินตามแผงก็ไม่ใช่จะมีนะเพราะว่าบางทีมีไม่ครบหรอกแค่บางที3 ตัวที่เราอยากจะได้ยังมีไม่ครบเลยเพราะถ้าเลขสวยแล้วเราจะเอา3 ตัวหน้าให้ตรงอีกมันยากแต่เดี๋ยวนี้ถ้าคุณไปกดเลือกในครับในแอปเขาเลยเนี่ยถ้าซื้อช่วงแรกๆนะครับเลขยังมีครบเนี่ยคุณมีโอกาสเลือกแล้วถ้าคุณคำนวณเลขไปดีๆ6 ตัวเนี่ยนะครับสมัยก่อนเขาบอกว่าจะทำอะไรต้องรอบุญวาสนานะนะครับตอนหลังมาก็คนพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอต้องมีพรแสวงด้วยเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะอยากถูกวันที่1เราจะรอโชคเดียวไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลขด้วยนะฉะนั้นบางคนคำนวณเก่งฝันดีไม่ใช่ฝันดีฝันเด่นนะหมายถึงว่าฝันแล้วก็นะครับมีโชคเนี่ยตีตัวเลขเก่งๆเนี่ยก็สามารถเอาเลขพวกนั้นนะไปซื้อทางแอปพลิเคชันที่เขาเปิดให้เราซื้อได้ล่วงหน้าฉะนั้นล้าสมัยแล้วนะถ้าเราไปซื้อวันลอตเตอรี่ออกที่แน่ๆคือลอตเตอรี่อ่ะไม่มีเลขที่คุณต้องการแน่นอนนะครับอาจจะต้องไปบนฟ้าซื้อไม่ได้ก็ต้องไปซื้อใต้อุโมงค์ใต้ดินแล้วนะครับนั้นมันก็เป็นคนละกลุ่มกันวันนี้วันศุกร์นะครับที่29ศุกร์สุดสัปดาห์ก็จะเป็นศุกร์ที่เราจะทำเงินกันบางคนก็เอาเงินรายวันจากกำไรหุ้นฮานอยลาวพัฒนานี่แหละนะครับเอากำไรเอาทุนเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอากำไรเนี่ยไปซื้อรัฐบาลกันนะครับเขาเรียกว่าเล่นแบบชาญฉลาดวันนี้เลิกบนเป็นเพชฌฆาตเลิกนะครับเลิกร่างเป็นราชาเลิกราชาเลิกก็เป็นเลิกผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนาซึ่งผมก็จดสถิติไว้นะราชาเลิกทีไรมักจะเลขเข้ารัวๆนะครับได้กำไรกันแบบเต็มไม้เต็มมือนะเป็นกอบเป็นกำกันนะครับก็มาดูผังพลังดาวกันดาวเจ้าฤกษ์จะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับดาวการเงินจะเป็นดาวมฤตยูเลข0ดาวโชคลาภจะเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวศุกร์เลข6ก็เลข6ก็จะเด่นกันนะเพราะว่าตรงกับวันนี้พอดีเลยวันศุกร์หุ้นรอบโลกนะครับรูด7กับ3นะครับเลขเจาะ70 73 76 3ตัวนะครับ703กับ706นะครับไปดูฮานอยกันนะครับ
ก็รูท6กับรูท7นะครับรูท6กับรูท7นะครับก็เป็นดาวเจ้าเลิกกับดาวโชคลาภเจาะนะครับ60 63 67 3ตัวนะครับ603กับ607นะครับก็ไปดูผังนะครับของอาจารย์หลวงวิษณุต่อเลขเจาะนะเลขเจาะประจำวันศุกร์ฮานอยพิเศษนะครับเด่น3กับ5เจาะ3053 5132ฮานอยปกตินะครับเด่น6กับ3เจาะ62 46 34 33ฮานอย VIP นะครับเด่น8กับ2เจาะ29 58 78 25ลาวพัฒนานะครับเด่น7กับ3เจาะ73 35 20แล้วก็23ครบแล้วนะครับผังพลังดาวของอาจารย์ชาญกับเลขเจาะนะครับฮานอยและลาวพัฒนาของอาจารย์โอมาดูลาวพัฒนากันต่อเลยนะครับลาวพัฒนากันต่อเลยผมเอาตารางคุณสมบัติดาวนะครับที่แล้วเนื้อนอกเป็นจักรราศีแล้วก็เนื้อในไส้ในเป็นระหว่างจักรแล้วคุณสมบัติดาวเนี่ยเอาขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไปดู6เลขเด่นเลยดีกว่าส่วนเลขอื่นๆนะท่านผู้ชมสามารถแคปหน้าจอหรือว่าดูซ้ำมาดูคุณสมบัติดาวซ้ำได้อะไรที่เราไม่เขาเรียกว่าดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือดูแล้วอยากจะดูนะครับข้อมูลให้ละเอียดให้เขาเรียกว่าละเอียดถี่ถ้วนแม่นยำอีกทีเนี่ยสามารถดูซ้ำได้นะครับไม่ได้เก็บตังค์ซ้ำนะครับฉะนั้นถ้าเราฟังผ่านๆแล้วเราต้องกลับมาทบทวนดูเนี่ยเพื่อที่เราจะมาเน้นตัวเลขเนี่ยนะครับก็สามารถมาดูผังได้ตั้งแต่ดาวมฤตยูจนถึงดาวพระเกศผมเลือกมาให้6ตัวไปดูที่6ตัวที่ผมเลือกเลยจะได้เร็วขึ้นนะครับตัวแรกเลยนะก็เป็นดาวเจ้าเลิกประจำวันราชาเลิกดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวเสาร์เลข7ที่ผมวงกลมไว้นะครับแล้วก็จะมีดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวศุกร์เลข6ดาวเสาร์เลข7ดาวพระราหูเลข8ดาวพระเกศเลข9นะครับส่วนดาวอังคารเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติดาวที่โดดเด่นนะครับก็คือในระหว่างในจักรราศีเนี่ยนะครับจะเป็นอุดแล้วก็ในระหว่างจักรนะครับโคจรไปที่ราศีมังกรก็เป็นอุดด้วยเหมือนกันนะครับก็ผ่านคะแนนผ่านเข้ารอบไปส่วนดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับในจักรราศีเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษเนี่ยเป็นราชาโชคแล้วก็ในระหว่างจากไส้ในโคจรไปที่ราศีตุลเป็นเทวีโชคก็เป็นโชคก้อนใหญ่และอีกอย่างใกล้เดือนเมษาแล้ววันที่1เมษาเนี่ยเราก็จะให้เด่นเลข5กับเลข8พระราหูนะครับฉะนั้นเลข5ก็จะแรงไปถึงวันที่1เมษาเลยนะครับวันนี้ก็เลข5มีโอกาสที่จะออกนะครับเลขต่อไปก็จะเป็นเลข6นะครับที่จากราศีก็ได้คุณสมบัติดาวเป็นอุดนะครับแล้วก็ระหว่างจักรนะครับไส้ในโคจรไปที่ราศีนะครับพฤษภเป็นเกษตรนะครับก็เลข6ก็ผ่านเข้ารอบไปเลข7นะครับก็เป็นทั้งดาวเจ้าเลิกและได้ตำแหน่งดีด้วยนะนะครับในไส้ในก็โคจรไปที่ราศีกุมพระราหูเนี่ยโคจรไปที่ราศีมังกรก็สลับเรือนนะครับสลับบ้านกับนะครับพระราหูกันทำให้เลข7 8แรงแล้วก็เลข7 8ก็ยังแรงไปถึงวันที่1เมษาเลยนะครับมาดูเลข8พระราหูนะครับก็อยู่ที่ราศีมีนนะครับคู่กับพระเกศก็เป็นพระราหูเต็มองค์นะครับคุณสมบัติดาวและตำแหน่งพระราหูทรงยศส่วนไส้ในระหว่างจักรก็โคจรไปที่ราศีมังกรเป็นมหาจักรนะครับก็เข้ารอบไปแล้วก็พระเกศเลข9นะครับก็ไส้นอกนะครับอยู่ที่ราศีมีนคู่กับพระราหูก็เป็นพระราหูเต็มองค์นะครับคุณสมบัติดาวเป็นพระราหูทรงยศไส้ในระหว่างจักรโคจรที่ไปราศีตุลในตำแหน่งเกษตรนะครับผ่านเข้ารอบมา6ดวงได้แก่ดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวศุกร์เลข6ดาวเสาร์เลข7ดาวพระราหูเลข8
ดาวพระเกศเลข9ไปดูที่ผมจับวางไว้ให้เลยนะครับ6ตัวนะครับช่องที่6นะครับดาวอังคารช่องที่5ดาวศุกร์เลข6นะครับช่องที่4ดาวพฤหัสบดีเลข5ช่องที่3เป็นดาวพระเสาร์เลข7ช่องที่2เป็นดาวพระราหูเลข8แล้วก็ช่องแรกนะครับเป็นดาวพระเกศเลข9 4ตัวนะครับ5 7 8 9 3ตัวบน7 8 9สลับตำแหน่งได้นะครับ8 8 7 9หรือ9 8 7แบบนี้นะครับ3ตัวบนจับไปเลยนะครับ3ตัว6กลับนะครับถูกมาก็เต็มเต็ม2ตัวบนนะครับ8 9นะครับ2ตัวบนนะครับ8 9แล้วก็2ตัวล่างนะครับก็จะเป็น5 7นะครับ5 7วิ่งลูดบนนะครับวิ่งลูดบนเลข7นะครับวิ่งลูดบนเลข7แล้วก็เลขเจาะนะครับเจาะ73 75 76 79นะครับ73 75 76 79บางคนอาจจะงงว่าอ้าวอาจารย์งวดนี้วิ่งลูด7ทำไมบนให้89คือผมจะเน้นเลข7นะวิ่งรูด7แล้วเจาะเนี่ยจะมี4คู่7 3 7 5 7 6 7 9ส่วน8 9เนี่ยสำหรับคนงบน้อยก็นะครับไปเน้นคู่8 9 9 8ไปนะครับส่วนเลข7ก็เลือกเอาว่าชอบคู่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น7 3 7 5 7 6 7 9นะครับก็บางทีผมก็ลองจับให้มันแปลกๆดูบางทีอาจจะออก8 9เต็มๆก็ได้หรือว่าส่วนมากก็จะออกข้างบนเลข7แล้วก็เลข7ไปเจาะเอาในอีก5ตัวมาวินจับกันนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยวิ่งรูด5นะครับ5ได้ตำแหน่งราชาโชคกับเทวีโชคนะครับวิ่งรูดข้างล่างเป็น5นะครับเลขเจาะนะครับ5 3 5 6 5 8แล้วก็5 9วันนี้ขอโชคดีมีโชคนะครับกับประราวพัฒนาก็เดี๋ยววันที่1นะครับวันจันทร์เนี่ยผมจะเปลี่ยนรูปแบบการวางผังดาวใหม่แล้วนะครับจะเป็นรวมทุกหุ้นทุกหวยเลยหุ้นรอบโลกฮานอยลาวแล้วจะเลือกนะครับเลขเด่นจาก5ตัวมาให้2ตัวแล้วก็เจาะทั้งหมด4ชุดด้วยกัน3ตัวก็จะมี2คู่นะครับก็ส่วนใครที่อยากให้ผมแยกให้เลยว่า2ตัวไหนควรจะไปลงทุนที่หุ้นรายวันหุ้นรอบโลกก็ต้องเข้ากลุ่ม VP นะครับก็จะไปเอาเลขทีเด็ดไปลงทุนหุ้นซึ่งมีประมาณ 30-40 ตัวนั่นแหละเข้าเกินครึ่งได้กำไรแน่นอนที่สำคัญเรามีโอกาสลุ้น2เด้งถึง4เด้งนะครับส่วนใครเป็นคอฮานอยก็ต้องแยกไปเข้ากลุ่มฮานอยเลข5ตัวหรือคุณจะไปจับเองก็ได้แต่ถ้าให้ผมจับเนี่ยฮานอยเลขไหนเวลาช่วงเย็นมีพลัง5ตัวก็เลือกมา2ตัวให้ไปนะครับลูด2ตัวแล้วก็มีเลขเจาะแล้วก็เลข3ตัวเป็นพิเศษให้รวมถึงลาวด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับก็ท่านที่นะครับอยากจะร่วมครับไหว้พระราหูทรงยศก็ยังไหว้ได้ถึงนะครับช่วงสงกรานต์เลยนะครับจะได้มีพลังมีโชคกันต่อเนื่องกันไปนะครับใครที่อยากจะเช่าหิน85นะครับหรือว่าเช่าเบอร์มงคลนะครับมีการเน้นเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของน้ำเมตตาด้วยนะครับหรือใครจะสั่งหนังสือ85ครับรวมถึงกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็บอกบุญนะครับเรื่องของการถ่ายชีวิตโคกระบือใครที่นะครับไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดไปวัดทำบุญเพราะว่ามีภารกิจงานช่วงนี้ก็งานเยอะไม่ค่อยได้ลาไม่ค่อยได้หยุดก็สามารถร่วมทำบุญกับผมได้นะครับผมจะได้นำปัจจัยตรงนี้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็จะได้ต่อยอดต่อบุญร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกทีวันจันทร์นะครับที่1ผมจะนำเลขรัฐบาลมาสรุปเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับวันนี้ราชาเลิกก็ขอให้ทุกท่านนะครับทำกำไรวันศุกร์ให้ได้เยอะๆ2เด้ง3เด้ง
วันนี้ขอให้ราชาเลิกนะครับเข้าสี่เด้งเลยนะครับจะได้มีเงินไปลงทุนรัฐบาลเพิ่มเติมซื้อลอตเตอรี่เพิ่มเติมกันนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะครับพบกับผมได้ใหม่วันจันทร์ที่1 เมษายนครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ